ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @hmq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหินจุยเจียจุยเจียเป็นชื่อในภาษาจีนมีความหมายว่าหินที่ใสเหมือนน้ำเป็นภาษากรีกมาจากรากศัพท์ที่แปลว่าน้ำแข็งซึ่งอาจจะมีความหมายจากความใสก็เป็นได้เช่นกันชาวไทยเรียกว่าหินเขี้ยวหนุมานเพราะในประเทศไทยพบเพียงผนึกขนาดเล็กซึ่งมีลักษณะคล้ายเขี้ยวเพชรของหนุมานตามวรรณคดีจึงเรียกว่าหินเขี้ยวหนุมานแทบไม่พบผนึกขนาดใหญ่ในประเทศไทยส่วนมากที่เป็นผนึกใหญ่จะนำมาจากประเทศอื่นในภาษากรีกจะเรียกหินชนิดนี้ว่าร็อกคริสตัลหมายถึงหินน้ำแข็งซึ่งแสดงถึงความขาวใสจนมองเห็นเนื้อในและความแข็งคมของผนึกรัตนชาติชนิดนี้ได้เป็นอย่างดีบางครั้งยังพบว่าบางผนึกจะปรากฏเส้นสายแร่ลักษณะคล้ายเข็มเย็บผ้าหรือเส้นผมคนอยู่ภายในเนื้อสีขาวใสอีกด้วยหากเป็นเส้นสีทองเรียกว่าไหมทองหากเป็นเส้นสีฟ้าจะเรียกว่าไหมฟ้าหากเป็นสีดำจะเรียกกันว่าแก้วขนเหล็กซึ่งคนโบราณก็มีความเชื่อว่าผนึกแก้วแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติพิเศษในการให้คุณและขจัดปัดเผาเพศภัยที่แตกต่างกันไปจุยเจียเป็นรัตนชาติในตระกูลควอกซ์แยกทางคุณลักษณะออกได้เป็น2ชนิดใหญ่คือจุยเจียใสหรือผนึกควอกซ์มีลักษณะใสบริสุทธิ์แต่จะมีสีภายในที่แตกต่างกันขึ้นอยู่ภายในผนึกแต่ละก้อนจะมีแร่ธาตุโลหะหนักตัวใดมากกว่ากัน 2. จุยเจียเข้มหรือจุยเจียไหมมีลักษณะใสแต่ภายในมีสายแร่วิ่งผ่านแล้วแต่ประเภทของสายแร่ที่วิ่งผ่านส่วนใหญ่มักจะเป็นสีทองสีเงินสีนาคกระจายอยู่ซึ่งจะเรียกตามแต่ละชนิดและสีของสายแร่เช่นจุยเจียเข็มทองจุยเจียไหมทองตามความเชื่อคติโบราณจุยเจียเป็นรัตนชาติที่มีพลังอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ที่สะสมมาช้านานโดยธรรมชาติและด้วยพลังที่สะสมอยู่นี่เองทำให้คนโบราณใช้แก้วจุยเจียเป็นเครื่องรางของขลังที่สามารถป้องกันปัญหาและช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายอีกทั้งยังช่วยปรับสมดุลในร่างกายโดยพลังที่สะสมในแก้วจุยเจียเป็นพลังที่สะอาดและมีความเยือกเย็นซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าจากธรรมชาติอย่างแท้จริงแก้วจุยเจียนี้สามารถรับและกักเก็บพลังอนุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์ได้มากเมื่อเทียบกับวัตถุชนิดอื่นๆแม้กระทั่งโลหะธาตุบริสุทธิ์เช่นทองคำและตะกั่วทั้งในตรงข้ามและแก้วจุยเจียสามารถเป็นพลังอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ออกมาได้อย่างมากมายในทํานองเดียวกันก็รวมถึงการขยายตัวของพลังที่ถูกเปล่งออกไปและถ้าได้นำพระแก้วจุยเจียนี้ไปบรรจุรัศมีแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพโดยพระสุปฏิปันโนผู้บริสุทธิ์ด้วยวิชชาและวิมุตติแล้วจะมีพุทธานุภาพครบถ้วนพุทธคุณตั้งแต่เมตตามหานิยมคุ้มครองแคล้วคลาดมหาอุดคงกระพันชาตีป้องกันคุณผีคุณคนคุณใสเป็นมหาอำนาจเพิ่มพูนวาสนาถ้านำมาใช้ในทางปฏิบัติธรรมจะช่วยทำให้จิตเป็นสมาธิได้เร็วขึ้นมีพุทธานุภาพสูงเป็นที่ยอมรับของคนโบราณจึงนิยมพกพาพระแก้วจุเจียไว้ติดกายเพื่อป้องกันพยันตรายป้องกันสิ่งชั่วร้ายอัปมงคลช่วยส่งเสริมวาสนาบารมีนำโชคลาภมาสู่ผู้ที่ครอบครอง
ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่